นในตอ,อน,น,นตแรกของวัติศา3ตรเมษา,มา,ท,าที่ผ่านมาหน่วยงห้รักษาความสงบตามลำม่น้ำของหรือนรออกขอของไทยพร้อมกก้าวตานพรานสามารถกวดยืดยาบ้าได้เกือบ2,000 20, 0เม็ดหัวมุ่นค่าห0 0 0 0ปลายบาทที่บ้านแก้งใหม่เมืองสังคมแขวนองคายประเทศไทย ภายหลังที่มีสายข่าวของไทยแจ้งว่าจะมีเฮอหาป่ามาจากฝั่งลาวและโครเมียงจันทร์แลนมาส่งยาบ้าจํานวนหนึ่งอยู่บริเวณแค้มของเมืองสังคมเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกําลังไปตามจุดต่างๆเพื่อสกัดกั้นการส่งยาบ้าจนได้พบคนลาวที่กําลังโยนกระสอบที่ต้องสงสัยอยู่บริเวณแค้มของที่บ้านแก้งใหม่จากนั้นก็เฝ้าแลนเฮือกับไปฝั่งลาวเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปกวดค้นเบิงกระสอบดังกาวและพบว่า มียาบ้าเม็ดสีแดง8980เรแม็ดและเม็ดสีเขียวเสน้นพิเศษอีก9 0 7 2เม็ดจึงได้ยึดของกลางส่งให้ตำรวจแควหนองคายต่อไปตอกับปัญหาดังกล่าววิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าทีปทา่ปกสเมืองสังทองและงเมเมงจันท์เพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่เจ้าหน้าที่บอสะดวกที่จะให้ความเห็นแต่ก่อนหน้ามีการยึดยาบ้าได้นั่น,จน,นเจ้าหน้าที่ปกสเมืองสังทองเคยเว้าว่า แล้วมันบมดเจ้าทเสือดอกตอนนี้เขาเบิ้งกงกะยากเยกอะสิให้เจ้าหน้าที่เฮาเนี่ยประกัดกันตอนนี้ให้มันบดกินเสิงโอ้คือสิยากแล้วคือว่าแหละมันมันมีเจ้าหน้าที่ให้เหนี่แล้วอยู่เบื้องหลังบ่หยังนาสร้างความยุ่งยากให้ให้เหนี่แล้วมันยากตอนนี้แต่ว่าเขาไปจับได้อยู่อิงตามข้อมูลจากองการตำรวจเมืองสังคมแขวนของคายนับแต่ต้นปี2 0 2 2เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สาม,มารถยิดยาบ้าที่้ามมาจากเมืองสังทองหลายเกือบ10บล้านเม็ด